ในมุมของสังคมบ้างค่ะรู้สึกว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไปไหมจากวันนั้นที่เราเคยไปว่าความให้กับคดีอากงครอบครัวของอากงก็ต้องมาเยี่ยมครอบครัวเราก็มามันเปลี่ยนไปไหมสังคมไทยตอนนั้นตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าสมัยก่อน12เขาจะพิจารณารับไม่ให้คนอื่นเข้าฟังแต่ตอนนี้ก็คือพิจารณาเปิดเผยแล้วแล้วก็การพูดถึงเรื่อง12พูดถึงข้อเท็จจริงในศาลเนี่ยมันเปิดมากขึ้นแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมเรื่องการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ก็ยังหมุนซ้ําไปรอยเดิมอยู่ก็คือเรื่องประกันตัวที่ยากนะครับ2พยานหลักฐานไม่ค่อยเรียกพยานหลักฐานมาให้เราอย่างล่าสุดผมไปปราศัยเรื่องว่ารัฐบาลเคยไปฟ้องรัชกาลที่7อย่างเงี้ยเราขอสำนวนไปที่ศาลแพ่งศาลแพ่งบอกหาไม่เจอต่อกันมาง่ายเนาะหาไม่เจอคือแบบอ้าวแล้วยังไงจะบอกว่าเราปราศัยเป็นเท็จเอ้ามันก็ไม่เท็จแต่ว่าเราไปขอสำนวนศาลนะฮะไม่ใช่จดหมายลักอะไรที่มันหล่นหายอ่ะบอกหาไม่เจออ้าวก็ยังไงก็สืบกันไม่ได้คือมันคือกระบวนการยุติธรรมมันก็มีปัญหาอยู่ว่าคดีทั้งสองมันจะพิสูจน์กันยังไงให้มันยุติธรรมหลายคดีต้องเลื่อนตลอดเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานเข้ามาพิสูจน์เรื่องนี้ทำไมยากจังยากอย่างคดีสถานทูตเยอรมันที่เขาเดินขบวนไปยื่นหนังสือให้สถานทูตเนี่ยก็เลื่อนมาเยอะเพราะว่าเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานเนี่ยไม่มีการส่งเข้ามาในสำนวนแล้วเขาเก็บไว้ที่ไหนคะก็เก็บไว้ที่ตม.เก็บไว้ที่องค์กรรัฐแหละเขาไม่ยอมส่งเข้ามาพอเขาไม่ส่งเข้ามาเนี่ยส่งผลอะไรกับก็สื่อพยานกันไม่ได้เพราะเราต้องเอามาถามค้านกับพยานแล้วปราศัยเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นเท็จเอาเนี่ยความจริงเราก็มีให้อยู่แต่ความจริงมันถูกเก็บอยู่ในเจ้าที่รัฐหลักฐานการเดินทางเข้าออกเนี่ยเราหมายเรียกขอให้ศาลหมายเรียกไปที่ตม.หนึ่งคือศาลไม่ออกสองขอให้ออกไปตม.ก็ไม่ส่งเข้ามาอย่างเงี้ยการต่อสู้คดีหนึ่งสองในศาลมันจึงยากมากที่จะรับความยุติธรรมโดยระบบด้วยไม่ได้หมายความว่าศาลคนที่ดีไม่ดีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันมีความกลัวความไม่แน่ใจว่าถ้าออกหมายให้เนี่ยมันจะกระทบกับหน้าที่การงานหรือเปล่าพวกนี้อันนี้ไม่รวมถึงเรื่องหนึ่งสองที่มันตีความขยายไปจนเกินขอบเขตของกฎหมายครับคือกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองพระมหากษัตริย์คือในหลวงรัชกาลที่10แต่ศาลก็ไปตีความคุ้มครองไปถึงรัชกาลอื่นๆไปถึงหนุนพระนเรศวรไปคือแบบมันการตีความเพื่อขยายมันไปไกลมากรวมถึงไปวินิจฉัยเรื่องอื่นๆที่มันไม่ผิดกฎหมายให้สามัญกษัตริย์ได้รับการคุ้มครองซึ่งมันไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายอาญาอย่างสมมติว่าเราต้องการให้กฎหมายคุ้มครองพิธีกรอย่างเงี้ยก็กฎหมายก็ใครดูหมิ่นพิธีกรจบแต่เพราะว่าถ้ากฎหมายบอกว่าให้คุ้มครองครูแต่ครูนั้นรวมถึงพิธีกรด้วยคือไปตีความที่มันไม่ใช่ครูก็คือครูแต่คุณไปตีความว่าครูหมายถึงพิธีกรด้วยก็คือการไปตีความตัวบทให้มันกว้างออกไปเพื่อที่จะคุ้มครองในสิ่งที่เองอยากคุ้มครองเนี่ยมันจึงทำให้คดีกฎหมายอาญามันประหลาดไปสิ่งที่กำลังพูดอยู่เมื่อกี้คือพูดถึงการใช้มาตรา112ที่ตีความกว้างมากๆอ่ะตีความกว้างทำให้ตอนนี้เนี่ยคนที่ถูกคดี112พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่รัชกาลปัจจุบันแต่ย้อนไม่ถึงพระนเรศวรก็โดนเหมือนกันหรือใครหลายคนที่ศาลตีความว่านี่ไงเข้าข่ายที่ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ติดคุกก็ไปเยอะมากๆทนายบอกว่าคนที่อยู่ในคุกเองหรือคนที่กำลังสู้คดีอยู่เนี่ยกระบวนการมันก็ล่าช้าหรือเป็นที่ตั้งสงสัยได้ว่าเช่นอ๋อสำนวนหายยังหาไม่เจออะไรแบบนี้เองมันทำให้การต่อสู้ในคดี112ยากลำบากเวียนทำต่อนะคะหลังจากที่ตอนนั้นเราเป็นม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์ออกมาพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้เนี่ยสังคมไทยหรือคนไทยควรจะพูดถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หรือทางฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเองเราควรจะพูดด้วยท่าทีน้ำเสียงแบบไหนหรือต้องมองธงอะไรที่เราควรจะไปให้ถึงไหมคะนี่คือสิ่งที่เราได้มาจากปี63คือเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้ทุกเวทีดีเบตเลยพูดเรื่อง112พูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้คือสิ่งที่เราได้เต็มๆก็คือสรยุทธ์ออกข่าวเรื่องนี้ทุกวันช่องแบบเมนหลักเนี่ยออกพูดเรื่องนี้work point today เนี่ยตัวเปรี้ยวเลยอะคือแบบทำเรื่องเนี้ยมีแบบเขาเรียกอะไรมีคลิปพิเศษเวลาลงบรรยม็อบอย่างเงี้ยคือมันทุกคนออกข่าวเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องปกติที่มันพูดกันได้ดังนั้นเนี่ยการพูดถึงปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าเราขยับไปไกลมากแล้วก็เราพูดกันอย่างมีวุฒิภาวะมากขึ้นทุกคนเนี่ยมีการพูดในสภาอย่างมีวุฒิภาวะการถกเถียงเรื่องโทษเรื่องแม้แต่การอภิปรายเรื่องนายกรัฐมนตรีจำได้ไหมฮะก็ยังพูดเรื่อง112เลยเป็นหลักซึ่งมันโอ้พระเจ้าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคือตอนนี้ผมคิดว่าสังคมมันเป็นสังคมที่มันมีการใช้เหตุผลมากกว่าอดีตเยอะแล้วก็โชคดีคือ
คือสื่อสารออนไลน์สื่อโซเชียลเนี่ยมันกว้างคือใครก็เป็นสื่อได้ใครก็พูดได้ใครก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ขยับเพดานมาอีกไกลแต่ว่าก็ยังไกลไม่พอที่จะแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายนี้ไปโอเคเวียนขอโยงกลับไปที่การเมืองในสภานิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการพูดถึงมาตรา112เนี่ยพูดกันกว้างมากขึ้นในเวทีดีเบตทุกเวทีก็พูดถึงเหมือนกันหลายคนพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้ที่มีแกนนำเป็นพรรคเพื่อไทยจับมือรวมกันกับอดีตคณะรัฐประหารไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรหรือเงื่อนไขอะไรเนี่ยนะคะในมุมของทนายนนท์คิดว่าการต่อสู้เรื่องมาตรา112หรือการบังคับใช้กฎหมายกับคดีทางการเมืองมันจะยากมันจะง่ายหรือมันจะต่างกันไหมกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาคะยากขึ้นยากขึ้นพอสมควรเพราะอะไรเขาเป็นตัวแทนของพลเรือนนะตอนที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ชัดว่ามันมีคนที่ไม่อยากให้พรรคที่เสนอเรื่องแก้112นี่เป็นรัฐบาลชนะอันดับหนึ่งนะครับมีนโยบายหลักด้วยแต่ก็ไม่ได้ถูกเลือกทั้งสวทั้งผู้มีอำนาจไม่ประสงค์ให้พูดเรื่องนี้แล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็ออกปากว่าจะไม่แตะเรื่อง112ก็คือมันเป็นเงื่อนไขจากการจัดตั้งรัฐบาลคือถ้ามันมีพรรคไหนที่เสนอกฎหมายนี้เข้าไปปุ๊บก็จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ได้เป็นรัฐบาลคือตอนนี้มันถูกล็อกด้วยเงื่อนไขของกฎหมายด้วยเงื่อนไขของฝ่ายนิติบัญญัติทีนี้มันก็ผลักให้เรื่องพวกนี้มันกลับมาสู่ท้องถนนกลับมาสู่ข้างนอกกลับมาสู่โซเชียลอีกครั้งนึงอันนี้อันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราพูดนอกสภาเนี่ยความสามารถในการสื่อสารของคนมันไม่เท่ากันคนที่พูดวิชาการก็อาจจะรอดคนที่พูดแบบตรงไปตรงมาก็เสี่ยงกฎหมายนะครับคนที่ไม่พอใจแล้วด่าตรงๆก็เสี่ยงมากกว่าอีกแทนที่เราจะให้มันมีการพูดในสภาแบบมีวุฒิภาวะพูดผ่านผู้แทนของเราเนี่ยก็ไม่ทำไม่ได้กฎหมายเสนอเข้าไปเผลอประธานสภาก็ไม่ให้เข้าถ้าพูดเรื่อง112ก็อาจจะโดนกดปิดใหม่คือเพดานมันอย่างที่ผมบอกเพดานมันต่ำลงเยอะนะคือมันเคยขึ้นสูงมารอบนึงแล้วมันก็ต่ำลงเยอะแล้วก็การแก้ไขยกเลิก112จึงยากมากขึ้นแต่ว่าในความในมุมกลับเองเนี่ยการที่คดี112มันทยอยเดินไปเดินไปแล้วก็มีคนติดคุกเพราะ112อย่างผมจะติดวันที่26เนี่ยถ้าติดอาจจะติดเนี่ย okay. มันก็อาจจะทำให้เห็นปัญหาของมาตรา112มากขึ้นไปทำไมถึงยากขึ้นนะคะหนูงงเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่ามันคือกลไกอะไรนะเหมือนทุกคนในสภาตอนนี้รู้แล้วว่าถ้าใครพูดเรื่อง112เนี่ย1คือพรรคอาจจะโดนยุบเสนอไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ2เนี่ยคือถ้าคุณพูดปุ๊บอาจจะไม่ได้ผลได้เกิด3ถ้าคุณพูดแล้วมันไปแสลงหูเขาเนี่ยคุณอาจจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนคุณช่อคือมันทำให้คนกลัวมากขึ้นอย่างที่ผมบอกอ่ะพอมันเป็นมุมกลับว่าถ้าสภามันเริ่มพยานมันต่ำปุ๊บแล้วประเด็นมันเริ่มสะท้อนกลับมาที่ท้องถนนในโซเชียลเนี่ยมันก็จะทำให้คนโดนคดีมากขึ้นแล้วก็การพูดถึง112เนี่ยก็จะกลับมาพูดเสียงดังอีกครั้งในข้างนอกสภามันคือมันเหมือนเหรียญที่มันมี2ด้านนะฮะด้านนึงคือสภาคุณเงียบลงแต่ข้างนอกจะดังขึ้นแต่สุดท้ายก็เสียงที่มันดังจากข้างนอกก็คงจะไปถึงได้แต่ว่าการจะได้พูดหรือเปล่านั่นล่ะสินะไม่รู้ว่าจะได้พูดไหมเมื่อกี้พูดถึงคดีของคุณช่อขึ้นมานิดนึงนะคะเวียนถามต่อได้ไหมคะว่าในมุมของทนายคิดว่าคดีของคุณช่อเองเนี่ยจะนำไปสู่การตีความของศาลเรื่องที่ก้าวไกลหาเสียงแก้ไขมาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยมันเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูไหมหรือมันเป็นธงที่อ่ะนี่คือสเต็ปแรกค่ะและสเต็ปต่อไปโดนแน่นอนมันไม่มีใครเป็นลิงเป็นไก่ตอนนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่มันเขียนแบบย้อนยุคกลับไปในยุคกลางที่แบบให้พระมาตัดสินอันนี้คือเรื่องจริยธรรมนะเขาไม่ได้บอกผิดกฎหมายหรือเปล่านะจริยธรรมจริยธรรมคืออะไรจริยธรรมคือไม่โคตรอัตตาคือถ้าคนตัดสินมันซีเรียสอ่ะคือเชื่ออย่างเงี้ยการไปพิพากษาคนอื่นด้วยจริยธรรมของตัวเองเนี่ยมันก็จบใช่ไหมครับอย่างถ้าผมนะตัดสินเรื่องจริยธรรมเนี่ยของท่านประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีทางที่เป็นนายกเนี่ยคนอย่างเงี้ยไม่มีจริยธรรมคือยึดอำนาจแต่ว่าจริยธรรมของศาลมันไม่เหมือนกับจริยธรรมของคนอื่นหรืออาจจะเหมือนก็ได้เพราะจริยธรรมมันเป็นเรื่องที่ต้องตีความเรื่องภูมิหลังนะครับเรื่องเพดานความคิดของตัวเองมันจะทำให้การตีความพวกนี้มันอันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ให้อำนาจตุลาการไปล้ำเส้นกับฝ่ายนิติบัญญัติหรือผู้แทนที่มาจากปวงชนชาวไทยเนี่ยมันจึงทำให้หลักการแบ่งอำนาจเนี่ยแบ่งอำนาจเนี่ยนิติบัญญัติตุลาการเนี่ยมันจึงไม่ได้เกิดความเป็นจริงคือทุกวันนี้หลายอย่างเราอาจจะถูกบริหารโดยอำนาจตุลาการด้วยซ้ำสร้างรถไฟความเร็วสูงบอกไม่ให้สร้างอย่างเงี้ยคืออำนาจมันไม่บาลานซ์กันเสียแล้ว
มันไม่ใช่เรื่องของการเชือดไก่หรืออะไรแต่เป็นเรื่องของการย้อนกลับไปในยุคกลางใช้จริยธรรมแล้วก็การบังคับใช้อุ๊ยขอโทษค่ะการบังคับใช้คดีสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มือสั่นอันนี้มันเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกมันเป็นรางทนายขออนุญาตปิดกล้องก่อนค่ะทำลายแขกรับเชิญเป็นรางเราเป็นรางว่าอะไรคะอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปนะดีดีฮ่องกงนะน่าไปนะสบายนี่ไต้หวันมันใกล้ๆนะนี่ฮ่องกงดีกว่าไปทำไมฮ่องมันเป็นตารางไงอ๋อเป็นตารางเป็นมุกอ่ะโอเคไปไหนแล้วเมื่อกี้ไปไกลมากโอเคบังคับใช้กฎหมายมาตรา112ใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกว่ามันยากขึ้นเพราะว่าพูดถึงข้างในเนี่ยไม่ได้แล้วตัวแทนของสภาที่เราเลือกเข้าไปไปพูดแก้ไขทั้งทางฝั่งที่เห็นด้วยฝั่งที่อยากให้แก้ไขเนี่ยมีหลายคนนะคะบอกว่าอาจจะอยากให้โทษมันเพิ่มมากขึ้นด้วยความคิดหรือความรู้สึกอีกแบบนึงอีกฝั่งนึงแก้ไขตีความไม่ให้กว้างขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำใช่ไหมคะมีคนมองว่าเพื่อไทยผนวกกับอนุรักษ์นิยมหรืออาจารย์บางท่านใช้คำว่าจารีตนิยมทำให้ทางฝั่งเสรีหรือพวกม็อบหรือเยาวชนเหล่านี้อาจจะเคลื่อนไหวยากขึ้นในมุมของทนายมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ไหมคะมีส่วนถูกแต่ผมคิดว่าความชัดเจนของเพื่อไทยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันจัดการง่ายขึ้นคือถ้าแบบอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันกับก้าวไกลแล้วแบบในขณะเดียวกันก็คุยกับฝ่ายนิยมเดิมอย่างเงี้ยมันก็จะจัดการกันยากคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่าการที่เลือกฝักเลือกฝ่ายโดยไปผสมกับฝ่ายนิยมเนี่ยมันก็จะทำให้เราด่าได้ง่ายขึ้นก็นั่นมันชัดเจนขึ้นผมคิดว่ามันชัดเจนขึ้นแล้วก็ชัดเจนเรื่องอะไรมันชัดเจนแยกออกว่าเราจะพูดหรือว่าการเราจะวิพากษ์วิจารณ์เราจะจัดวางของบทบาทเพื่อไทยมันอยู่ในส่วนไหนโอเคก็จับตาดูต่อไปเพราะเขาบอกว่าภารกิจครั้งนี้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญอ่ะเมื่อกี้ไปฝั่งรัฐบาลกลับมาที่ฝ่ายค้านก้าวไกลหน่อยค่ะว่าตอนนี้เพิ่งได้หัวหน้าพรรคคนใหม่มาเป็นคุณชัยธวัฒน์นะคะตุลาธนที่ก็เคยผ่านการเคลื่อนไหวในม็อบเมื่อปี53มาคิดว่าบทบาทของก้าวไกลในสภาวะการแบบนี้ที่เห็นชัดละเห็นชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่เหลืองแดงแต่มันเป็นการขีดเส้นใหม่บทบาทของก้าวไกลมีอะไรท้าทายที่รออยู่บ้างคะบทบาทก้าวไกลเนี่ยเหมือนรถบังคับอ่ะผมคิดว่าเป็นเหมือนรถบังคับที่ไม่ได้มีอิสระอะไรมากหรอกหมายความว่าเขาไม่ได้มีอิสระที่จะไปสมยอมหรืออะไรเพราะว่าอะไรก้าวไกลมันเป็นพรรคที่เสือกไม่ใช่เสือกตัดออกไม่ตัดคืออ่อนไหวกับกระแสสังคมพอสมควรคือพอโดนด้อมโดนติ่งโดนผู้สนับสนุนโดนวอเตอร์เนี่ยด่าหรือว่าบอกว่าอันนี้ใช้ไม่เอาเนี่ยนี่คือข้อดีหรือว่าข้อเสียน่าจะเป็นข้อดีอะคือมันฟังแล้วคือเขาแคร์มวลชนพอสมควรทีเนี้ยบทที่คือการเมืองมันเป็นการประสานอำนาจใช่ไหมครับค่ะบทที่จะไปเจรจาไปคุยไปอะไรประมาณเนี้ยมันโดนผลักโดยมวลชนที่ให้มึงห้ามถอยแล้วเว้ยมึงห้ามถอยอะเรื่องหนึ่งสองห้ามถอยแล้วมึงถอยกูไม่เลือกอีกคือกลายเป็นว่าก้าวไกลก็ผมคิดว่าก้าวไกลก็ทำงานยากขึ้นในมุมการเมืองก็คือจะถอยก็ลำบากจะไปข้างหน้าแบบเยอะๆก็เดี๋ยวโดนศาลเล่นโดนศาลมนูญโดนนู่นนั่นนี่เลยทำให้ผมคิดว่าก้าวไกลทำงานลำบากขึ้นแต่ว่าความชัดเจนแล้วก็เขาเรียกอะไรทิศทางของการเดินเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นคือตอนนี้คนทั้งสังคมจำนวนมากเนี่ยตั้งความหวังไว้กับพรรคก้าวไกลอยู่ครับตราบที่คุณไม่ทรยศประชาชนเนี่ยนะแต่ว่าด้วยความยากก็อย่างที่บอกอะว่าสิ่งที่เราคิดที่เขาทำมันแหลมคมยกเลิกฐานเกณฑ์อย่างเงี้ยพอไปถึงเพื่อไทยบอกว่าก็ยังไม่ได้ถึงยกเลิกก็ค่อยคุยกันปฏิรูปกองทัพไหมเป็นการพัฒนาร่วมกันคือสิ่งที่ก้าวไกลมันเสนอเนี่ยมันแหลมคือถ้าผมเป็นคนที่อยากแซะก้าวไกลนะผมก็จะบอกว่าเนี่ยที่ตอนที่หาเสียงไว้เนี่ยไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งใช่ไหมล่ะหาไปแบบพอได้ปุ๊บมันทำยากเพราะอะไรเพราะมันกระทบกับโครงสร้างแต่ผมคิดว่าตอนที่หาเสียงเนี่ยฝ่ายยุทธศาสตร์หรือว่าพวกนี้มันฟังมาจากข้างล่างเนี่ยว่าสังคมมันต้องการอะไรเขาก็โยนไปที่เป็นนโยบายพรรคซึ่งมันยากมากอันนี้ต้องให้กำลังใจเขามันยากถ้าทำได้จริงเนี่ยประเทศไทยเปลี่ยนยกเลิกกฎอัยการศึกที่3จังหวัดอย่างเงี้ยหรือเรื่องแก้ไข112เนี่ยถ้าทำได้นะครับทุกเรื่องอ่ะยกเลิกทหารเกณฑ์การยกเลิกกอรมนคือทำให้หรือเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเงี้ยถ้าเราทำได้จริงมันประเทศมันจะก้าวหน้าไปอีกเยอะมากแต่ด้วยความแหลมคมเนี้ยมันไปกระทบกับโครงสร้างเดิมซึ่งมันมีกลไกของอำนาจเดิมเนี่ย
อยู่แล้วแล้วเขาไม่ยอมเสียจุดนี้ก็จับตาดูต่อไปว่าการชูออกมานั้นมันจะผลักดันไปถึงไหนไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียด้วยกับการฟังเสียงผู้สนับสนุนหรือทนายเรียกว่าเป็นด้อมไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ก็สะท้อนว่าเขากำลังรับฟังอยู่ใช่ไหมคะสร้างพรรคแบบใหม่ขึ้นมาที่ฟังแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหลายคนก็เป็นเพื่อนรู้จักกันมีแฟนเก่าผมด้วยนะชื่ออะไรพูดบอก อ่ะโอเคสมมติว่ากล้องไม่จับชื่ออะไรนะพี่ ลูกเกศชนทิชาสมัยก่อนเนี่ยชอบผมจริงเหรอมาจีบผมหรอพี่ลูกเกดพูดเล่นไม่เชื่อจริงป่ะพี่ลูกเกดไม่โกรธพี่ลูกเกดคอมเมนต์ได้เลยนะคะจริงหรือไม่จริงอ่ะคือคนที่เคยร่วมงานกันมาต่อสู้กันมาแล้วก็จะฝากฝังกับคนพวกนี้เข้าไปเจอโตหรือว่าคุณลูกเกดอะไรก็เป็นทนายแจมทนายป๊อปพวกนี้คือเคยร่วมงานกันมาก่อนคุยกันมายาวมากนะคะมีช่วงนึงที่บอกว่าเรื่องสถาบันเนี่ยพูดได้บูมมากๆแล้วก็ตอนนี้มันลดเพดานลงอ่ะคำถามสุดท้ายค่ะใครหลายคนที่เป็นอยู่ในแกนนำหรือกระบวนการเหล่านี้เองหรือคนที่สนับสนุนหรือคนที่อยู่ข้างนอกท้องถนนที่ตอนนี้อาจจะเสียงซาลงหลายคนบอกว่าตอนนี้เบิร์นเอาท์แล้วรู้สึกว่าที่เราทำไปไม่รู้มันไปถึงไหนหรือเนี่ยแกนนำหลายคนก็กำลังเดินเข้าสู่ตารางอีกครั้งนึงอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาเหล่านั้นหรือฝากอะไรกับตัวเองหรือฝากอะไรถึงสื่อหรือคนดูไหมคะที่รู้สึกไม่เห็นอะไรมันเกิดขึ้นเลยที่เรามากันไกลมากมากันไกลมากตอนนี้ผมคิดว่าเพดานความคิดคนมันยกระดับไปเยอะมากเราคิดนะว่าไอ้พรรคที่มันมีความคิดก้าวหน้าเนี่ยมันน่าจะได้ส.ส.แค่ในเขตเมืองกรุงเทพนิดหน่อยนะครับเขตเมืองมีมหาลัยหน่อยแต่ไม่ใช่พรรคที่มีนโยบายแหลมคมได้คะแนนอย่างท่วมท้นทั่วประเทศจังหวัดบุรีรัมย์ภูมิใจไทยได้ส.ส.เขตแต่ปาร์ตี้ลิสต์จังหวัดอันดับหนึ่งคือพรรคก้าวไกลคือพรรคที่มีนโยบายที่แหลมคมภาคใต้ภูเก็ตสมัยก่อนเนี่ยโอ้112เนี่ยใครพูดเรื่อง112เนี่ยเอาโดนหินไปปาหน้าบ้านน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ตอนนี้ปุ๊บยกจังหวัดได้ส.ส.จากพรรคส้มเพดานความคิดคนมันเปลี่ยนไปมากแล้วก็มันจะนำไปสู่อะไรมันจะนำไปสู่การค่อยๆคืบคลานไปในทางกายภาพคนเก่าทยอยหาคนใหม่มันความคิดนิยมมาเต็มแล้วก็ไปเป็นเจเนเรชันนะครับปีเนี้ยปี63มีน้องๆอยู่มัธยมมปลายนะครับ66มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันไปทั้งเจเนอเรชันเสียงเขาจะมาเยอะ63อาจจะเรียนมหาลัยจบอายุ22ปี66อายุ25ปุ๊บลงสอสอไอ้พวกแก่ๆมาปุ๊บก็เลย35เป็นรัฐมนตรีคือเจเนอเรชันมันขยับทั้งเจเนอเรชันแม้แต่รุ่นผมเนี่ยอายุ39ปีเนี่ยถ้าเป็นทหารก็ยศพันโทแล้วเป็นสารวัตรเป็นพันตำรวจก็คือเป็นผู้กำกับเป็นถ้าเป็นนักข่าวก็เป็นบก.ข่าวคือมันขยับเป็นทั้งเจเนอเรชันที่มันไปทั้งแผงความคิดของเสรีนิยมประชาธิปไตยมันจึงไปทั้งแผงถ้าสังเกตเนี่ยบก.ข่าวบก.พวกเนี้ย30กว่า40บวกลบเนี่ยคือมันไปทั้งแผงแล้วเราโชคดีที่เรามีประสบการณ์ร่วมกันการชุมนุมร่วมกันการใช้ Facebook การใช้ Twitter ร่วมกันดังนั้นเนี่ยสังคมมันจึงเคลื่อนไปทั้งแผงเขาจึงกลัวว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะเจอแลนด์สไลด์ของจริงโอ้ยเป็นหนึ่งพูดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเขากำลังดำเพิ่งเริ่ม oh. ว่าไป สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today